บสนุนโดย Nivea Sun Oil Control Serum SPF 50+คุณผู้ชมคุณกัญญมลครับเมื่อวานนี้ที่ลานพระราชวังดุสิตนะครับได้มีการจัดแสดงดนตรีพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลครั้งที่2นะครับโดยวงดุริยางค์ทหารเรือซึ่งไฮไลท์ของการแสดงในครั้งนี้ก็คือการผสมผสานระหว่างดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยนะครับรวมถึงมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานอีกด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานเลยครับด้วยใจทนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นภูมิพลจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาเพลงความฝันอันสูงสุดบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลำดับที่43คือบทเพลงแรกที่วงดุริยางค์ทหารเรืออัญเชิญมาบรรเลงเพื่อขับกล่อมให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในพระบรมรูปทรงม้าณบริเวณลานพระราชวังดุสิตโดยมีเรือตรีสันติลุนเพอดีตข้าราชการกองดุริยางค์ทหารเรือและศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนอกจากเพลงพระราชนิพนธ์แล้ววงดุริยางค์ทหารเรือยังได้มีการบรรเลงเพลงเฉลิมพระเกียรติรวมถึงเพลงไทยเดิมซึ่งจุดเด่นของการแสดงในครั้งนี้คือการผสมผสานระหว่างดนตรีสากลและดนตรีไทยได้อย่างไพเราะและลงตัวและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณลานพระราชวังดุสิตทุกเย็นวันเสาร์จากนี้ไปคือโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายและหญิงรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายพระราชฐานชั้นในเป็นผู้ฝึกสอนคือท่านก็นอกจากมีดนตรีแล้วท่านยังพระราชทานดอกไม้และพระราชทานอาหารเครื่องดื่มให้เราได้ทำอย่างมีความสุขเหมือนกับท่านจะให้เราคลายทุกข์จากที่เราได้โศกเศร้าขณะเดียวกันก็ได้ทำเพื่อคนอื่นด้วยสำหรับประชาชนท่านใดที่ต้องการมาร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานพร้อมกับฟังการบรรเลงดนตรีแสนไพเราะจากวงดุริยางค์3เหล่าทัพและกองดุริยางค์ตำรวจก็สามารถเดินทางมาที่ลานพระราชวังดุสิตทุกเย็นวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.ขณะที่การแสดงดนตรีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 21:00 น.จิรายุปานบ้านแพ้วถ่ายภาพรุ่งโรจน์ ตั้งนภากรทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะไปร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานก็สามารถที่จะเดินไปได้นะครับเดินทางไปได้ในทุกๆวันด้วยนะครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้ครับค่ะมาถึงในเรื่องของการใช้มาตรา44ระงับการขึ้นค่าไฟบ้างค่ะตอนนี้นะคะทางด้านอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้เรียกร้องนายกรัฐมนตรีนะคะให้ใช้มาตรา44ระงับการขึ้นค่าไฟฟ้าออกไปนะคะ6 เดือนจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นค่ะ นายวัชระเพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้มีการขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT จำนวน 12.52 สตางค์ต่อหน่วยเห็นว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีแนวโน้มที่ค่าไฟฟ้าจะขึ้นต่อเนื่องถึง10 ปีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แม้จะมีการอ้างเหตุผลต่างๆของการไฟฟ้าในเรื่องของการขึ้นค่าไฟแต่ว่าภาวะปัจจุบันมีปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ทบทวนเรื่องโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของประเทศและใช้อำนาจระงับการขึ้นไฟฟ้าออกไปอีก 6 เดือนจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นพร้อมกันนี้นะคะนายวัชระยังแนะนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะว่าหากคิดว่าเศรษฐกิจดีก็ควรไปเดินตลาดสอบถามด้วยตนเองอย่าฟังแต่รายงานที่ส่งให้ทางรัฐบาลค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะผมขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้โปรดกรุณาใช้มาตรา 44 ในการทบทวนในเรื่องโครงสร้างของการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศและใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีของท่านระงับการขึ้นกระแสไฟฟ้าออกไปก่อนอย่างน้อย6 เดือนจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นส่วนทางด้านของนายวิลาสจันทรพิทักษ์อดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยข้อมูลการทุจริตโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายโดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้คำสั่งคสช 11/2560 ทบทวนในเรื่องของสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินหลังพบว่ามีบุคคลมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนค่ะในขณะที่รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เล็งที่จะมีการแก้กรอบเวลานะครับสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งในพรบเลือกตั้งสสนะครับหลังจากระบุว่ากรอบ25วันอาจจะน้อยเกินไปครับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวถึงการเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมหารือเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องของกรอบเวลาในการรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตนะครับที่จะกำหนดให้สมัครรับเลือกตั้งภายใน25วันหลังมีพระราชกฤษฎีกาประกาศวันเลือกตั้งว่าเหตุที่ต้องมีการเชิญกกต.มาหารือเนื่องจากมีข้อท้วงติ่งจากฝ่ายการเมืองว่าระยะเวลา25วันน้อยเกินไปอาจทำให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครไม่ทันนะครับเพราะการสมัครตามกฎหมายใหม่กำหนดให้การส่งตัวผู้สมัครต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองพร้อมระบุด้วยนะครับว่าในเรื่องดังกล่าวประธานกกต.ยืนยันว่ากรอบเวลาที่ให้เหมาะสมแล้วเพราะหากมองไปถึงกรณีที่มีการยุบสภารัฐธรรมนูญกำหนดให้กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันซึ่งหากขยายเวลาให้พรรคการเมืองก็อาจทำให้กกต.เตรียมการเลือกตั้งไม่ทันซึ่งสนช.จะนำข้อมูลไปพิจารณาต่อว่าจะปรับแก้ไขกรอบเวลาอย่างไรนะครับส่วนการกล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างพรบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพรบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าจากประสบการณ์ของการพิจารณาร่างกฎหมายลูก2ฉบับแรกก็ทำให้เห็นนะครับว่าหากรอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างมาแล้วจึงค่อยพิจารณานั้นอาจมีเวลาไม่เพียงพอจึงต้องศึกษาล่วงหน้าก่อนส่วนโครงสร้างของคณะกรรมาธิการหลังจากที่ประชุมสนช.รับหลักการแล้วขณะนี้ยังพิจารณาอยู่ครับส่วนในกรณีของที่มีการปลอม Facebook ผู้ว่ายะลานะคะตอนนี้ค่ะทางผู้กำกับจังหวัดยะลาเนี่ยก็บอกนะคะว่ามั่นใจว่าอีก 4-5 วันนะคะก็จับมือดีน่าจะจับมือดีได้แล้วนะคะอีกทั้งยังบอกนะคะว่ามีการจ่อเพิ่มข้อหาฉ้อโกงอีก1กระทงค่ะทางด้านพันตำรวจเอกจำลองสุวรรณผู้กำกับสพเมืองยะลาเผยคดีนายดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาแจ้งความถูกใช้ชื่อเพื่อปลอม Facebook เพื่อโพสต์ขอยืมเงินจำนวน 30,000 บาทจากนายรอซีเนเร ร็งผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบางโงยซีแนะอำเภอยะหาค่ะสืบสวนทราบนะคะว่าผู้ที่ก่อเหตุเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารออมสินสาขาป่าบอนจังหวัดพัทลุงชื่อนายศักดาพรหมดำอายุ23ปีชาวจังหวัดพัทลุงได้ถอนเงินออกจากบัญชีผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าบอนค่ะจึงประสานตำรวจพื้นที่ขอภาพจากกล้องวงจรปิดธนาคารและคาดว่าอีก 4-5 วันนะคะก็จะสามารถจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเบื้องต้นนะคะคนร้ายอาจรู้จักผู้ว่ายะลาเป็นอย่างดีค่ะส่วนทางด้านของนายรอซีเนลเรงผู้ใหญ่บ้านที่ถูกหลอกโอนเงินไป 30,000 บาทนั้นนะคะตำรวจเชิญมาแจ้งความดำเนินคดีคนร้ายในข้อหาหลอกลวงช่อโกงอีกกระทงค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะยุคสมัยนี้ต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาในรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะทาง Facebook เนี่ยนะฮะนอกจากมีการปลอมแปลงเป็นบุคคลต่างๆแล้วยังมีการแฮ็กข้อมูลก็มีเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีการมาแชทกันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องขอยืมเงินเท่านี้เท่านั้นแล้วก็ช่วยโอนมาให้หน่อยบางคนก็หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อก็ต้องระมัดระวังบางทีถ้ามีข้อมูลมาแบบนี้ก็ลองสอบถามถึงเจ้าของ Facebook ตัวจริงหน่อยนะครับโทรไปถามก็ได้ว่าสรุปแล้วได้ขอยืมเงินจริงหรือเปล่านะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวทางชายแดนภาคเหนือนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการสกัดจับ2ผู้ต้องหาแล้วก็สามารถรวบตัวได้นะครับมีการลักลอบขนยาบ้ากว่า 300,000 เม็ดด้วยกันนะครับทหารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือกองทัพภาคที่3กองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษเทิงเวียงแก่นตำรวจตระเวนชายแดน326นะครับร่วมกันจับกุมนายวีระว่าสิริกุลอายุ20ปีกับนายหานป้อปุงอายุ23ปีพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าประทับราวาย1นะครับจำนวน 270,000 เม็ดรถจักรยานยนต์1คันเจ้าหน้าที่ได้ทำการสะกดรอยตามจนพบทั้งคู่เนี่ยไปจอดรถอยู่ริมถนนสายเทิงพะเยานะครับก่อนที่จะช่วยกันนำกระสอบปุ๋ยลงจากรถมาวางไว้ริมถนนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปแสดงตัวขอตรวจค้นนะครับทั้งคู่ก็เลยวิ่งหนีออกไปแล้วก็ทิ้งกระสอบปุ๋ยเอาไว้แต่เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจับกุมไว้ได้สอบสวนทั้งคู่นะครับให้การบอกว่านำยาบ้าล็อตนี้มารอคนมารับนะครับช่วงส่งต่อด้านเจ้าหน้าที่ระบุว่ายาบ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของกลุ่มพันเอกจลอโบซึ่งเป็นกลุ่มว้าเหนือขณะที่ทหารฝ่ายปกครองครับได้ร่วมกันจับกุมนายประมวลพึ่งงามหรือว่าแม็กอายุ22ปีกับนายพายุพึ่งงามหรือแมนอายุ28ปีพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า105เม็ดแล้วก็ยึดรถจักรยานยนต์ทะเบียนนหนูลอลิงมอม้า620กรุงเทพนะครับผู้ต้องหาถูกจับกุมได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งที่หมู่7ตำบลหนองขามอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีก็รับสารภาพบอกว่ารับยาบ้ามาขายต่อเม็ดละ100บาทนะครับเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันร่วมกันค้ายาบ้าในพื้นที่ก็เลยมีการวางแผนล่อซื้อก่อนจะขยายผลการจับกุมได้ทั้งคู่นะครับพร้อมของกลางเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพ.หนองย่าไซดำเนินคดีต่อไปครับพูดถึงในเรื่องของยาเสพติดนี่ก็ปราบปรามกันทุกวันเหมือนกันนะคะคุณพงศธรนอกเหนือจากยาเสพติดแล้วนะคะเราก็มีให้เห็นทุกวันก็เช่นในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะอย่างวันนี้นะคะเราจะไปติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่กันค่ะเริ่มจากอุบัติเหตุนะคะบนถนนพระราม2ขาล่องใต้ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามเจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบพบศพนายสาธิตสาครขำอายุ15ปีสภาพศพถูกรถทับศีรษะหายไปครึ่งค่ะใกล้กันก็พบกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda MSX สีแดงทะเบียน1กไก่ขไข่8585กรุงเทพมหานครล้มคว่ำอยู่ค่ะพบนายพานุวัฒน์พังสะอาดอายุ17ปีบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อนผู้ตายบอกนะคะว่านายพานุวัฒน์ขี่รถจักรยานยนต์โดยมีผู้ตายนั่งซ้อนท้ายแว้นมากับเพื่อนอีก 4-5 คันค่ะนายพานุวัฒน์ตกใจเมื่อเห็นสัญญาณหลังคารถสายตรวจจึงหักออกเลนขวาเพื่อหลบหนีกลับถูกรถพ่วง18ล้อไม่ทราบรุ่นทะเบียนค่ะชนแล้วก็ทับร่างจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดชลบุรีนะคะรถกระบะทะเบียนผอพึ่ง7845ชลบุรีซึ่งเป็นรถรับส่งพนักงานถูกรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีดำเขียวทะเบียนจอจานกไก่354ชลบุรีชนจนประตูด้านขวาพังปิดไม่ได้ทำให้นางขวัญเงินกิมสัวอายุ46ปีคนขี่รถจักรยานยนต์มีบาดแผลถลอกตามร่างกายที่ข้อศอกด้านขวามีแผลฉีกขาดเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนางขวัญเงินเล่านะคะว่าจักรยานยนต์พุ่งชนประตูรถกระบะที่จอดรับพนักงานเข้าอย่างจังคนขับรถกระบะรับผิดยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเสียหายค่ะเหตุเกิดหน้าปั๊มน้ำมันปตท.บางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะ ปิดท้ายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยทำคลอดนางสาวสิริพรบัวเพียรอายุ24 ปีค่ะหญิงท้องแก่ที่นอนร้องเจ็บท้องอยู่บริเวณเบาะหน้ารถกระบะยี่ห้ออิซูซุสีดำทะเบียนบ.ใบไม้สสลา3604นครศรีธรรมราชริมถนนเสริมชาติซอย8เขตเทศบาลเมืองทุ่งสงปรากฏนะคะว่าทั้งแม่และเด็กตอนนี้ปลอดภัยค่ะคลอดออกมาก็เป็นเพศชายหนัก 2.5 กิโลกรัมแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีค่ะก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงเพื่อพักฟื้นท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้านและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ลุ้นระทึกเอาใจช่วยแม่ลูกคู่นี้อย่างใจจดใจเจาะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบโบราณสถานนะครับโดยทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมทำการพัฒนาการจัดระเบียบพื้นที่โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาชี้แจงต่อยูเนสโกภายในเดือนมิถุนายนนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ